เรามองยังไงฮะการที่มีคนรุ่นใหม่ชอบคิดนอกบ้านแล้วก็ไม่มีออฟฟิศแล้วเนี่ยเราตอบสนองยังไงฮะครับผมว่านี่เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับอย่างที่กล่าวไปตอนแรกเนี่ยworkforce ของทั้งประเทศไทยและทั่วโลกเนี่ยจะมี millennial นะฮะมากขึ้นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ forecast ไว้เนี่ยก็คือภายในปี2020เนี่ยเราจะเห็น millennial เนี่ยประมาณ 50% ของ workforce ทั้งหมดเลยนะฮะคืออันนี้ก็เป็นไม่ใช่เทรนด์ประเทศไทยอย่างเดียวแต่เทรนด์ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีความต้องการที่เปลี่ยนไปตลอดเวลานะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ demanding มากๆอยากได้อะไรใหม่ๆอยากได้อะไรเท่ๆที่เป็นไลฟ์สไตล์นะครับเป็นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเลยตอบโจทย์ว่าในศูนย์การค้าของเราเนี่ยที่เราพยายามจะเป็นเซ็นเตอร์ออฟไลฟ์อยู่แล้วนะครับเราต้องมีอะไรมีเอลเมนต์ใหม่ๆที่ทำให้นะกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาใช้ชีวิตนะในศูนย์การค้าของเรามากขึ้นโดยที่เป็นการวันนี้ที่เราจับมือร่วมกับบริษัท Common Ground ที่จะสร้างไม่ใช่ว่า co-working space อย่างเดียวนะครับในศูนย์การค้านอกศูนย์การค้าด้วยแต่เป็นไม่ใช่ออฟฟิศสเปซไม่ใช่โคเวิร์กิ้งสเปซแต่เป็นเน็ตเวิร์กิ้งสเปซนะครับเป็นเน็ตเวิร์กที่สามารถสร้างได้การที่เข้ามาอยู่ในโคเวิร์กิ้งสเปซนี้อย่างที่ผู้ก่อตั้งCommon Groundได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับครับเห็นบอกว่าจะเป็นการช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยไปศูนย์กลางของธุรกิจโคเวิร์กิ้งแห่งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับผมอันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นว่าการเติบโตนะครับของธุรกิจของ CPN เองนะครับเราได้เห็นเทรนด์ของเราเนี่ยก็ได้เติบโตเยอะขึ้นนะครับเติบโตมากขึ้น SME ที่ก่อตั้งในประเทศไทยเนี่ยปีนึงเนี่ยเฉลี่ยก็เติบโตขึ้น 10-12% นะครับอันนี้เนี่ยก็บ่งบอกแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเป็น emerging economy จริงๆนะครับแล้วก็มีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตอบสนองโดยที่มีตอนนี้ office space เนี่ยก็ demand ก็ค่อนข้างเยอะนะครับ supply ก็ไม่พอแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเป็น office space ที่ค่อนข้าง flexible นะครับที่ตอบสนอง SME พวกนี้อย่างที่สองเนี่ยก็ที่เล่าให้ฟังไปก็คือบริษัท multinational corporation บริษัทใหญ่ๆนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเองไม่ว่าจะเกี่ยวกับฟินเทคเองหรือบริษัทเก่าแก่เดิมๆนะครับซึ่งตอนนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการก่อตั้งออฟฟิศวิธีการสร้างออฟฟิศหรือวิธีการที่จะให้คนเนี่ยสามารถอยู่ในออฟฟิศได้แล้วก็เป็นสตาฟที่จะสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ไปที่อื่นโดยที่ต้องสร้างออฟฟิศสเปซเนี่ยที่ทันสมัยมากขึ้นมาเช่าออฟฟิศสเปซที่ทันสมัยมากขึ้นที่เฟล็กซิเบิลมากขึ้นนะครับแล้วธุรกิจต่อไปก็คือไม่ใช่ว่าต้องไปก่อสร้างออฟฟิศสเปซใหม่ๆอย่างเดียวสำหรับการร่วมมือครั้งนี้2 CPN กับ Common Ground แต่ Common Ground เองเนี่ยมีศักยภาพที่จะเข้าไปบริหารออฟฟิศสเปซของบริษัท Multinational ก็ได้นะครับอย่างเช่นที่เขาทำไปแล้วกับบริษัทAmazon นะครับที่มาเลเซียหรือบริษัทSiemens ที่มาเลเซียนะครับเข้าบริหารออฟฟิศสเปซปัจจุบันของเขาทำให้เกิดความทันสมัยมากขึ้นทำให้พนักงานเนี่ยอยากจะ เข้ามาทำงานมากขึ้นและเปลี่ยนชีวิตของการทำงานไปเพราะทุกวันเนี่ยคนเราเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ทำงานวันหนึ่งกับ8ชั่วโมงคูณ5วันเข้าไปก็ถือว่าเยอะที่สุดแล้วนะครับสาขาแรกที่เราได้เห็นเนี่ยก็อยู่ใน CBD แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวต้นปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะประกาศให้ฟังว่าอยู่ที่ไหนนะครับแต่เป็นเรียกว่าสาขาแฟลกชิพสาขาแฟลกชิพของเราเนี่ยจะไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตรแน่นอนนะฮะจะอยู่ประมาณ 4,500 ประมาณไม่ถึง 5,000 ตารางเมตรนะครับแฟลกชิพอันนี้เนี่ยก็ต้องเข้าถึงได้นะครับรถไฟฟ้าก็ต้องเข้าถึงได้นะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยสำคัญที่สุดแต่ในอนาคตของเราเนี่ยเราจะได้เห็นภายใน5ปีเนี่ยเราจะขยับขยื่นไปถึง20สาขานะครับทั้งหมดนะครับ20สาขาของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า co-working space เนี่ยก็คือเป็นเน็ตเวิร์กนะครับเป็นเน็ตเวิร์กของออฟฟิศคือไม่ใช่ว่าเข้ามาทำงานอย่างเดียวนะครับแล้วนั่งอยู่ที่นี่อย่างเดียวแต่การที่คุณเป็นสมาชิกของcommon ground นะครับหรือ co-working space นี้เนี่ยคุณสามารถไปใช้ออฟฟิศที่ไหนก็ได้สมมติเรามีอยู่20ที่สมมติ10ที่อยู่กรุงเทพอีก10ที่อยู่ต่างจังหวัดที่เราอยากจะขยายก็หัวเมืองหลักๆนะครับจะเป็นภูเก็ตจะเป็นเชียงใหม่นะครับจะเป็นพัทยาจะเป็นขอนแก่นเนี่ยถ้าคุณเป็นเมมเบอร์อยู่ที่หนึ่งแล้วสมมติเป็นออฟฟิศที่อยู่ใจกลางเมืองอยู่ที่หนึ่งคุณสามารถไปใช้ที่อื่นได้ที่เป็น free of charge นะครับเพราะว่าถือว่าคุณเป็นเมมเบอร์ของเน็ตเวิร์กนี้แล้วอันนี้คือที่สำคัญครับครับทั้งหมดตอนนี้เนี่ยเราจะขยายไปนะครับที่เราแจ้งไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ
20สาขาทั้งหมดงบการลงทุนทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณ800ล้านนะครับเป็นมินิมัมที่เราใช้นะครับแล้วเราคาดว่าการลงทุนเนี่ยต่อสาขาเนี่ยนะฮะโดยเฉลี่ยที่อยู่ที่อยู่น่าจะอยู่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ตารางเมตรถ้าเป็นสาขาทั่วๆไปนะครับเมื่อกี้แฟลกชิพที่ได้กล่าวไปก็น่าจะอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ตารางเมตรทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 50,000 ตารางเมตรทั้งหมดนะครับภายที่เราจะขยายนะครับภายใน5ปีใกล้ๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย 50,000 ตารางเมตรก็เป็นโกที่เราวางไว้และสำคัญมากเพราะว่า 50,000 ตารางเมตรเนี่ยเท่ากับศูนย์การค้าระดับกลางสักศูนย์หนึ่งเลยนะครับเพราะถือว่าอันนี้ก็เป็นธุรกิจใหม่ของเราที่เราจะขยายแล้วเราคิดว่าจะเป็นการเติบโตที่ดีที่มาฟิลเอลเลเมนต์ของ Center of Life ให้กับ CPN ได้นะครับ